สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะกับช่องครัวแล้วแต่มีจ้าบ่พอกันดูเนาะเนาะค่ะพี่น้องจ้ามื้อนี้นะคะบ่มีหยังหลายค่ะกินฮอดคิดถึงกันคือเก่าล่ะค่ะโดนๆสิได้มากินให้เบิ่งจ้าย้อนว่ายากหลายพี่น้องมื้อนี้ก็นําเสนอนะคะตําสตรอเบอรี่พี่น้องจ้าซื้อสตรอเบอรี่มาค่ะสตรอเบอรี่อันถุงละ100พี่น้องก็เลยอยากกินแบบว่าตําเป็นตําไทยนะแม่ค่ะก็เลยก็ตำแล้วก็พอดีลูกค้าว่างพอดีจ้าก็เลยมากินให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันนะจ๊ะนะคะแซ่บๆน้ำกันจ้าแซ่บมันต้องตักน้ำต่ำอันนี้ใส่น้ำค่ะพี่น้องแล้วก็กินจ้ะแซ่บบ่เคยต่ำกินใจเห็นเพิ่นเบาก็เลยลองต่ำเบิ่งแซ่บตัวน่ะแซ่บคือเพิ่นว่าอีหลีจ้ะลืมทายตอนต่ำไว้ไหมจ้ะมันต่ำแล้วจังคืดพอแซ่บคือแบบต้องสดพร้อมกันกับน้ำมันน้ำค่ะพี่น้องมันจะมีความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีความมันของถั่วแล้วก็มีความหวานนะคะของน้ำตาลปี๊บที่นี่ก็บีบบักนาวนะคะความสมบักนาวแล้วก็สตรอเบอรี่คือบวกกันคือออกมากลมกล่อมแห้งร่มเย็นดีดีจ้ะแต่ว่ามันห้อนนั่นล่ะแดดอยู่แต่ว่ามองเย็นดีจ้ะเผ็ดอยู่ได้จ้ะพี่น้องจัดThank you.
เผ็ดอยู่ได้จ้ะนี่นี่ว่าสิบ่เผ็ดสดใส่น้ำมะนาวพี่น้องค่อยเข้ากันหนูจิ้มกับพริกเกลือมันสมโพดพี่น้องขนาดจิ้มกับพริกเกลือด้วยค่ะแต่เลยต่ำต่ำก็ยังแบบรสแบบความสมสมลงมาได้จักหน่อยแต่มันก็กลมกล่อมพอดีนะกินเบิดเลยจ้ะมันก็เทศบ่กินด้วยค่ะแซ่บแข้งจานก่อนจากสุดน้ำไปละค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย